ทีให้มันเข้ามาในสวนเพราะว่าขี้มันเป็นปุ๋ยถ้าเว้นไม่อีกมันออกมาใหม่อีกยามันคุ้มไม่ได้มันระเหยไปแล้วฮะนี่ก็แบ่งจิตไปอีกตัวที่มันไข่แล้วก็มันก็ร่วงแมงเลยนี่นะมันจะกีดมันกีดไปเข้าตัวนี้มันยาวกี่เมตรว่าจะซื้อไม้ยูคามาให้เอามาพาดใช่ไหมไอเหล็กนั้นนะทาสีแล้วใช่ไหมกันนั้นถือว่าจะสักสองอันได้ไหมเอามาตั้งไว้ตรงกลางก็ไม้ยูคาพาดครับเหล็กนั้นจะทนกับไม้สนิมมันอยู่ข้างนอกข้างในไม่รู้พฤติกรรมไก่เนี่ยเขาจะมากับคนคือพอคนมาทางไหนมันก็จะมาทางนั้นนะครับเหมือนกับว่ามันก็ต้องการแบบความปลอดภัยระดับนึงเห็นไหมเนี่ยมันมากินหญ้าเห็นเพียบเลยนั่นแสดงว่าเราต้องหาวิธีที่ทำให้มันมาอยู่ตรงนี้ให้ได้ตัวดำนี่มันไข่ยังไงนะเอาไปกักได้ไหมชุดนั้นจะโตกว่านี้ที่ไปกักนี่ดำนี่ไก่ดำมันไก่ตัวนี้นี่แล้วไงชุดดำมันเหมือนกับว่ามันต้องการมาอยู่กับคนเหรอนะคนไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นนะต้องหาวิธีให้กักให้มันอยู่ในสวนหญ้ากินยอดอ่อนนี่แสดงว่าพฤติกรรมของไก่พวกนี้ชอบอยู่กับคนไก่พวกนี้อยู่ในบ้านคนจะเคยใช่ครับอยู่กับคนคือมันอาจจะกลัวสัตว์กลัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบคนแปลงไหนก็ไปด้วยไม่มีอะไรกินมันก็มากินได้ไปเราก็ตัดเฉพาะที่เราต้องการเดินไปในสวนเพื่อฉีดยาเพื่อที่จะไปตัดกิ่งเหมือนอย่างเช่นอย่างนี้เนี่ยตัดพอให้เราเดินได้ก็ต้องตัดตัวนึงตัดออกเลยครับใช่ครับมันเป็นเรื่องที่แปลกมะม่วงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดมันจะไม่ออกดอกปลาดุกเหรอ กระช่อนนะ ยับบันนี นี่ปลานิลไม่รู้มีไหม น้าไม่เอาปลามาตากแห้งแล้วก็มาสับๆๆๆแล้วก็เอามาทำเป็นอาหารโหนี่เส้นดินใช่ไหมผมว่ามันไก่นี่ถ้าเกิดเรากักบริเวณมันเนี่ยมันก็จะไปในบริเวณที่มันไปนะอ
ดินมันดีขึ้นนะครับเนี่ยใช้มีดก็อาจจะเร็วกว่านะมีดพลาสับถ้าเกิดว่าเมื่อยช้าแต่ว่ากางไกลถ้าเกิดกิ่งแก่มันจะหักต้นหัวจงต้นนี้สวยมากเลยเห็นเขาบอกว่าไม่แน่ใจนะมานะต้องใช้เครื่องมือหรือเปล่าเขาบอกว่าต้องตัดตรงนี้ใช่ไหมตัวล่างตัวล่างทิ้งเลยครับถ้าเกิดน่าตัดตัวล่างทิ้งเนี่ยน่าเอาไม้มาทำประโยชน์ได้เขาจะเว้นประมาณสัก5เมตร4เมตรครับตัดใช่ครับน้าสบายใจมากขึ้นนะเพราะว่าไก่ไม่เป็นรบกวนใต้ถุนบ้านเยอะเกินไปโอ้ยนะมันไปถุนบ้านไปเป็นอะไรตามคนเขาจะเดินก็ตามผมเรียกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดต่อไปเราฉีดยาฆ่าแมลงฉีดอะไรมันตามเรานี่ตายเดือยหนาขึ้นเหมือนกันขันมาไม่ได้ทำไก่เลยว่าไงเจ้าเป็ดวันนี้ถังน้ำมันหมดแล้วครับI'm
ในกลุ่มฟอร์จูนปลาดุกนะตอนนี้มีกี่กระถางนะสามครับน้ำเติมน้ำป่ะหรือว่ากลัวมันกระเด็นหนีเอาออกแล้วก็เติมใหม่เงี้ยน้าให้อาหารวันละกี่ครั้งครั้งเดียวเองถังหนึ่งนี่กี่ตัวไปดูถึง50มั้ยนี่ตัวเท่านิ้วโป้งเนี่ยตัวก็ใหญ่ตัวก็เล็กเดี๋ยวน้ารอให้มันใหญ่กว่านี้จนได้ปล่อยให้เออปล่อยนี้ปลาดุกแต่ก็ช่างกินหมดเดินไปอยู่ในนี้แค่คุณรู้ไหมว่าไปตอนนั้นตอนที่ไหนมาก่อนก็คือปลาช่อนอ๋อเป็นอาหารปลาช่อนไป